เมื่อลมหนาวพัดมานี่คือช่วงเวลานาทีทองของอาชีพลูกหาบสัมภาระที่แบกบนบ่าอาจจะแลกมากับความอยู่รอดแต่สัมภาระและหน้าที่ของชีวิตไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อใดจะถึงที่หมายปลายทางคือการทำงานของเรา20-30มันครึ่งค่อนที่เวลาที่ผมอยู่ตรงนี้ถ้าสุขภาพยังอำนวยอยู่ก็ยังจะทำต่อไปละครับจนกว่าสุขภาพมันไม่อำนวยจริงผมก็คงจะเลิกครับผมตรงนั้นชีวิตจริงยิ่งกว่าละครตอนลูกหาบอังคารที่26 กุมภาพันธ์เวลา 16:30 ทางไทย PBS